สวัสดีครับท่านครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอุบลครับอุบลราชธานีเนาะครับผมหนุ่มหน้ามนคนอุบลขับรถมาเลยใช่ไหมขับรถมาเองครับผมออกจากนู่นตีสองประมาณนั้นครับเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับปกติทำอะไรอยู่ครับทำธุรกิจส่วนตัวครับส่วนตัวนี่บอกไม่ได้ใช่ไหมทำห้องเช่ารายเดือนครับเนี่ยไม่ใช่ช่างกุญแจไม่ใช่คนชอบบอกว่าไม่เป็นช่างกุญแจจะไม่มีพื้นฐานเลยจะเรียนได้ไหมโถถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานจะเรียนทำไมใช่ไหมเอาเป็นว่าเราไม่ใช่ช่างกุญแจเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ครับผมมีห้องสักประมาณ180ห้องประมาณ20ครับ20ห้องโอเคแล้วก็มาเรียนทำกุญแจยากไหมวันแรกของนี่วันแรกนะวันแรกคนไม่เคยทำก็ตั้งใจก็พอได้อยู่ครับตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่1เดือนนะถ้ายังไม่เป็นก็ต้องอยู่ให้เต็มถ้าเป็นก่อนก็อาจจะขอกลับก่อนครับขอเมียมากี่เดือนก็ขอเมียมาเต็มเดือนแล้วครับโอเคตามนั้นสู้ๆไปเอ้ยแล้วเมื่อกี้เปิดจะรถเป็นไงบ้างได้ไหมก็แรกๆก็มันไม่เคยทำก็กลับไปต้องซ้อมๆต่อต้องไปซ้อมต่อจริงๆเลยเนี่ย1เดือนก็จะเก่งกันแหละแต่พอกลับไปก็ต้องซ้อมไปดีนะนึกออกป่ะครับนึกออกป่ะทำเร็วไม่เร็วเลยนึกออกป่ะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับครับ